พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกล่องถนอมอาหารปลอดสารก่อมะเร็งนอกจากวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารแล้วภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับหลายคนพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะพลาสติกเพราะกลัวสารเคมีปนเปื้อนในอาหารค่ะแต่ตอนนี้มีทางเลือกใหม่แล้วค่ะนักวิจัยไทยพัฒนากล่องใส่อาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% ได้แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญจากไอแท็บสวทช.ร่วมกับบริษัทไบโอฟอร์มประเทศไทยจำกัดนำน้ำตาลข้าวโพดและอ้อยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกล่องถนอมอาหารไบโอแวร์ซึ่งเป็นกล่องถนอมอาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกหรือเมลามีนเลยและยังใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยการฝังกลบตามธรรมชาติไบโอแวร์ผ่านการทดสอบมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยวัสดุระดับโลกและมีการออกแบบให้มีความสวยงามแข็งแรงทนทานจัดเก็บใช้งานได้สะดวกและประหยัดพื้นที่โดยเฉพาะตัวภาชนะที่สามารถถือจับได้อย่างกระชับมั่นคงเหมาะกับผู้สูงอายุใช้ใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็นหมุนด้วยไมโครเวฟได้ทำความสะอาดและประกอบล้างง่ายใช้กับเครื่องล้างจานได้และที่สำคัญคือปลอดภัยไร้สารพิษและสารก่อมะเร็งสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000